ทีนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับในตัวหน้าเว็บเพจหรือว่าตัว HTML ที่เราสร้างขึ้นนะครับวิธีการก็คือเราคลิกขวานะครับแล้วก็สั่ง Open with ทีนี้ Open with เนี่ยของใครที่มันมี Visual Studio Code ขึ้นตรงนี้ก็ดีนะครับก็คือมันจะเป็นตัว Editor ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นี้ถูกไหมครับแต่ถ้าใครไม่มีนะครับให้มาเลือกที่ Choose Another App นะครับแล้วก็ลองเลื่อนนะครับลองเลือกหาดูตรงนี้ถ้ามันไม่มีอีกนะครับให้เลือกที่ More Apps ตรงนี้นะครับปกติแล้วเลือกที่ More Apps เนี่ยมันจะมีโผล่ขึ้นมาให้แหละตัว Visual Studio Code นะครับถ้าของอาจารย์เนี่ยมันขึ้นมาให้อยู่ละจารย์ก็เลือกที่ Visual Studio Code นะครับแล้วอาจารย์ติ๊กตรง Always Use This App สำหรับเปิดไฟล์ HTML ด้วยอาจารย์ก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดโอเคฉะนั้นพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บ Visual Studio ก็จะหน้าตาขึ้นมาเป็นแบบนี้ Visual Studio Code หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะทีนี้เรามาลองเขียนโปรแกรมกันนะครับวิธีการคือตอนนี้หน้าจอมันจะทับๆกันนะครับอาจารย์ขอใช้วิธีแบ่งหน้าจอครึ่งๆแล้วกันจานลากตัวนี้มานะครับไปชิดทางขวาแล้วก็สั่งให้มันขยายเต็มทางขวานะครับส่วนทางซ้ายจะเป็นหน้าเบราว์เซอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับทีนี้ตัว Visual Studio Code นะครับที่อาจารย์เปิดขึ้นมาเนี่ยฟอนต์มันค่อนข้างเล็กอะตัวอักษรมันเล็กๆนะครับอาจารย์เลื่อนลงมาที่ตรงนี้ครับตรงฟันเฟืองด้านล่างนะครับตรงฟันเฟืองด้านล่างอาจารย์ลองคลิกแล้วก็เลือกที่ Setting ครับคลิกแล้วเลือกที่ Setting Setting แล้วอาจารย์ก็จะลองหาครับเสิร์ชคำว่าฟอนต์นะครับจะมีไหมคำว่าฟอนต์นะครับซึ่งตอนนี้ฟอนต์ตอนเท่าที่ดูตอนนี้ Editor ฟอนต์จะเป็นหมายเลขแค่ขนาด14ตัวเล็กไปหน่อยอาจารย์ขอเป็น18จะได้ไหมเอ่ย18เสร็จปุ๊บนะครับมันน่าจะแค่นี้นะโอเคเห็นไหมตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ขอเปลี่ยนเป็นสัก20แล้วกัน Enter นะครับ20ก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอา20เนาะ20น่าจะมองเห็นนะครับ20น่าจะมองเห็นฉะนั้นอาจารย์เลือกเป็น20เสร็จแล้วอาจารย์ก็ปิดกากบาทไปนะครับฉะนั้นอาจารย์ได้หน้าเปล่าๆของตัวไฟล์ index.html ตัวนี้แล้วนะครับต่อไปเราจะมาเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมแรกไม่ว่าภาษาอะไรก็ตามก็คือ Hello World เนาะ Hello World วิธีการนะครับตอนนี้ให้พิมพ์ตามอาจารย์ไปก่อนนะครับพิมพ์ตามอาจารย์ไปก่อนไม่ต้องสนใจว่าคืออะไรอาจารย์พิมพ์คำว่าเครื่องหมายน้อยกว่าครับ HTML นะครับปีกาปิดเครื่องหมายน้อยกว่าปิดนะครับมันจะเกิดขึ้นมาเป็นแท็ก2ตัวที่ชื่อว่า HTML นะครับ HTML ตัวนี้และ slash HTML นะครับแบบนี้เรียกว่าแท็กเปิดอันนี้แท็กปิดนะครับมีเปิดมีปิดเป็นคู่กันนะครับแล้วข้างในนะครับข้างในเนี่ยกดแท็บไปครั้งนึงก็ได้บรรทัดที่2นะครับเพื่อความสวยงามจางใส่คำว่าน้อยกว่า head นะครับแล้วก็ปิดนะครับมันก็จะได้เป็น head แบบนี้ขึ้นมานะครับ enter บรรทัดนึงต่อมาจางใส่เครื่องหมายน้อยกว่าใส่คำว่า body นะครับแล้วก็ปิดมันก็จะได้เป็น body ขึ้นมานี่คือโครงสร้างหลักของ html นะครับโครงสร้างหลักของ html ทีนี้เราจะทำอะไรได้บ้างอ่ะตรง head ครับอาจารย์ enter ลงมาครับแล้วอาจารย์ใส่คำว่าน้อยกว่า title นะครับ title แล้วก็ปิดนะครับ title แล้วก็ปิดน้อยกว่ามันก็จะได้เป็นคู่กันเหมือนเดิมสังเกตไหมมันจะเป็นลักษณะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ title อาจารย์จะเขียนว่า this พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ this is my first web page เราเพิ่งเขียนเว็บเป็นเว็บแรกอันนี้เรียกว่าไตเติลของเพจนะครับส่วนบอดี้ของเราบอดี้ของเราอาจารย์ enter ลงมาครับอาจารย์ใส่แท็กที่เรียกว่า h1 นะครับแล้วก็ปิด h1 แน่นอนเราก็ต้องสวัสดีชาวโลกใช่ไหมครับ hello hello world สวัสดีชาวโลกนะครับแล้วก็บอกว่า I am ถ้าเป็นอาจารย์ก็ใส่ชื่อตัวเองอาจารย์ M ประมาณอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือไฟล์นี่คือข้อมูลในไฟล์ HTML ของเรานะครับแล้วก็สั่ง Ctrl S นะครับหรือว่ากดไฟล์แล้วก็เซฟอย่างนี้ก็ได้ครับเซฟปุ๊บนะทีนี้เรามาดูนะครับในตัวไอตัวเบราว์เซอร์ของเราเราเข้าที่ 127.0.0.1:81 นะครับหรือจะเป็น localhost นะครับ localhost:81 ก็ได้กด Enter ครับปึ้ง1ครั้งข้อมูลที่เราพิมพ์อยู่ในตัว editor นะครับมันจะมาโผล่อยู่ในตัวนี้แล้วนะครับตรงบริเวณขาวๆตรงนี้นะครับทั้งหมดขาวๆตรงนี้นะครับขาวๆตั้งแต่เส้นบนสุดลงมาข้างล่างเลยเรียกว่า body นะครับส่วน title คือตัวข้างบนนี้เห็นไหมครับนี่คือ title ของหน้า
เป็นชื่อของเพจนี้นะครับว่าเป็นชื่ออะไรฉะนั้นอันนี้คือคำสั่งเริ่มแรกสุดเลยในการเขียนเว็บนะครับก็คือ hello world นะครับส่วนแต่ละตัวคืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูในสไลด์นะครับเดี๋ยวอธิบายในสไลด์อีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้ทดลองเขียน hello world สวัสดีชาวโลกขึ้นมาในลักษณะของหน้าเว็บก่อนนะครับ